เวลาที่เราดีนคำศัพท์ที่ลงท้ายด้วยพวก logi nomi ต่างๆเนี่ยมันมักสมายถึงศาสตร์ต่างๆเฉพาะด้านนะครับอย่างเช่น biology chemistry history psychology archaeology anthropology แต่เพื่อนๆเคยได้ยินคำนี้ไหมครับคำว่า cryptozoologyสวัสดีครับผมชื่อมาร์กนะครับและนี่คือช่อง Uncle Stone Beard ช่องนี้จะนำสิ่งต่างๆที่น่าสนใจที่คุณอาจจะเคยดิ้นมาบ้างแต่ว่าไม่ค่อยชัวร์แปลว่าอะไรจะเอามานำเสนอและอธิบายให้เข้าใจกระจ่างขึ้นนะครับผมสำหรับหัวข้อวันนี้เนี่ยก็คือ Cryptozoology นะครับเพื่อนๆอาจจะเคยได้ยินคำว่าคริปโตเคอเรนซีใช่ไหมมันก็คือสกุลเงินคริปโตนะครับพวกบิตคอยน์พวกนี้มันจะมีคำว่าคริปโตเป็น prefix คำเดียวกันแต่ว่ามันคือคนละคำกับคำว่าคริปโตซูโลจีนะครับผมอ่านออกเสียงผิดนะครับผมอ่านว่าซูโลจีแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันอ่านว่าซูออโลจีนะครับแต่ว่าเนื่องจากผมอัดไว้ไปแล้วอะเราพูดคำนี้ค่อนข้างบ่อยมากเลยผมบอกนะตรงนี้นะครับว่าผมอ่านออกเสียงคำนี้ผิดนะครับผมซึ่งอย่างเช่นเคยนะครับคำนี้เนี่ยมันค่อนข้างยาวแต่ว่าถ้าเกิดเราแยกมันออกมาเป็น2คำเนี่ยเราสามารถเข้าใจมันง่ายขึ้นมากๆก็คือคำว่าคริปโตกับซูโลจีนะครับคำว่าซูโลจีเนี่ยคำนี้แปลว่าอะไรซูก็คือสวนสัตว์ซูโลจีก็คือการศึกษาเกี่ยวกับสัตว์ The Study of Animalส่วนคำว่าคริปโตเนี่ยคำนี้อาจจะยากขึ้นมาหน่อยซึ่งคำว่าคริปโตนะครับสามารถมีความหมายได้2ความหมายก็คือความหมายแรกก็คือ hidden หรือว่า secret hidden ก็คือ hidden น่ะก็คือถูกซ่อนอยู่ส่วน secret ก็คือเป็นความลับคริปโตโซโลจีพอรวมกันเนี่ยก็เลยจะแปลว่าการศึกษาเกี่ยวกับสัตว์ที่ถูกซ่อนอยู่หรือว่าการศึกษาเกี่ยวกับสัตว์ลึกลับนั่นเองแต่ว่าแปลเป็นไทยเนี่ยเขาจะแปลว่าวิทยาสัตว์ลึกลับหรือวิทยาสัตว์ประหลาดก็คือสูตรถ้าเป็นคริปโตซูโลจีเนี่ยก็หมายถึงวิทยาสัตว์ลึกลับแต่ถ้าเป็นคริปโตซูโลจิสเนี่ยก็คือนักวิทยาสัตว์ลึกลับนะครับก็คือคนที่ทำอาชีพคริปโตซูโลจีนั่นเองนะครับแล้วนักวิทยาสัตว์ลึกลับเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างนะครับนักวิทยาสัตว์ลึกลับเนี่ยหลักๆเนี่ยเขาก็จะทำการสืบแล้วค้นหาสัตว์ลึกลับต่างๆอย่างแรกเลยหลักๆเลยก็คือหาผู้เห็นเหตุการณ์แล้วก็สัมภาษณ์เขาว่าเนี่ยมันเป็นมายังไงบ้างสิ่งที่เห็นคือยังไงแล้วก็จะมีการวิเคราะห์รูปแล้วก็วิดีโอต่างๆที่เขารวบรวมมาเป็นหลักฐานได้แล้วก็จะมีการออกลาดตระเวนตามจุดที่เขาเชื่อว่ามีสัตว์ลึกลับเนี่ยอาศัยอยู่นะครับตรวจสอบพวกร่องรอยรอยเล็บรอยเท้าอะไรประเภทนั้นนะครับแล้วเมื่อเขารวบรวมหลักฐานมาเป็นชิ้นเป็นอันแล้วเนี่ยก็จะไปสู่ขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือการนำหลักฐานแล้วก็ข้อมูลต่างๆสู่สาธารณชนพูดง่ายคือเหมือนเอาไปพูดให้คนฟังกันว่าหลักฐานที่เขารวบรวมเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับซึ่งสามารถทำได้หลายวิธีนะครับอย่างวิธีหลักๆเลยก็คือการทำสารคดี documentary อาจจะมีใน YouTube หรือว่าในตามช่องต่างๆการไปบรรยายที่ต่างๆบรรยายในห้องสมุดหรือว่าจะเป็นการตีพิมพ์งานเชิงวิชาการหรือตีพิมพ์หนังสือนี้ก็มีเหมือนกันนะครับไปเดินตามคีโนเนี่ยผมก็เคยเห็นเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่จริงๆรอบที่เราไปเนี่ยก็ไม่เห็นละแต่ว่าเคยเห็นโอเคแล้วสัตว์ลึกลับที่พวกเขาศึกษากันเนี่ยมันคืออะไรบ้างคือก่อนที่จะลงไปถึงสัตว์ลึกลับเนี่ยเราต้องแยก2สิ่งนี้ให้ออกก่อนนะครับประเภทที่1ก็คือ cryptidsส่วนประเภทที่2ก็คือ mythical creature เราจะไปทีละอย่าง cryptids เนี่ยคืออะไรแปลเป็นไทยเนี่ยก็คือสัตว์ลึกลับคือ cryptids เนี่ยเขาเชื่อว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในโลก3มิติที่เราอยู่ทุกวันนี้โลกแบบ physical world อะแต่ว่ามันซ่อนตัวอยู่นั่นเองซ่อนตัวในตามธรรมชาตินักวิทยาสัตว์ลึกลับเนี่ยเขาสามารถใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในการตรวจสอบร่องรอยต่างๆแล้วก็เอามาวิจัยได้นะครับแล้วคริปติดเนี่ยมีอะไรบ้าง
ผมจะยกตัวอย่างอันที่ดังๆมานะจะได้เวลาฟังก็จะอ๋อไอ้พวกนี้คือคริปติดนั่นเองอันนี้ดังที่สุดเนี่ยก็คงหนีไม่พ้น Bigfoot เดี๋ยวมันมีอีกชื่อหนึ่งก็คือ Sasquatch มันจะมีรูปร่างคล้ายๆมนุษย์ผสมลิงที่มีตัวค่อนข้างใหญ่แต่ว่าใกล้เคียงกับมนุษย์นะก็คือประมาณ2เมตรสูงประมาณ2เมตรบวกๆจะถูกค้นพบแถวๆ Northwest อเมริกาส่วนอันต่อไปเนี่ยก็ดังไม่แพ้กันนะครับก็คือ Loch Ness Monster นะครับหรือว่า Nessie คือ Loch Ness เนี่ยมันจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่รูปร่างคล้ายไดโนเสาร์แต่ว่าอยู่ในน้ำแบบโผล่ขึ้นมานิดนึงอันนี้คือภาพถ่ายที่ดังที่สุดของ Loch Ness นะผมเชื่อว่าทุกคนต้องเคยเห็นผ่านตากันบ้างแหละจะถูกค้นพบแถวๆ Scottish Highlands หรือว่าแถวๆสกอตแลนด์เองอันต่อไปก็คือ Kraken หรือว่า Giant Squid เนี่ยปลาหมึกยักษ์ที่อยู่ในใต้ทะเลเราอาจจะเคยเห็นในพวกหนังต่างๆหรือว่าในตำราต่างๆนะครับก็คือเป็นพวกปลาหมึกที่ล่มเรือใหญ่ๆได้ก็ถูกค้นพบในทุกที่ของโลกที่เป็นบริเวณน้ำโอเคไปอันต่อไปเลยแล้วกันอันต่อไปเนี่ยทุกคนน่าจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะเพราะว่ามันไม่ได้ดังในไทยเท่าไหร่ก็คือ Mothman เนี่ยจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่คล้ายๆคนแต่ว่ามีปีกสีดำแล้วก็มีดวงตาสีแดงดูน่ากลัวนิดนึงอันเนี้ยแล้วจะถูกค้นพบแถวๆเวสต์เวอร์จิเนียในอเมริกาเขาเชื่อกันว่าถ้าเกิดเราเห็นตัวนี้เนี่ยสิ่งที่ตามมาเนี่ยจะเกิดดิซาสเตอร์หรือว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นไม่เคยมีเหตุการณ์ที่มีคนเห็นมอธแมนแล้วก็เกิดการพังทลายของสะพานใหญ่ในอเมริกานะครับหลอนอยู่จบไปแล้วนะครับประเภทของคริปติดทุกคนน่าจะพอ get the general idea นะครับว่าคริปติดคืออะไรอันต่อไปประเภทที่2ก็คือ mythical creatures ตามชื่อเลย myth ก็คือตำนาน mythical creatures ก็คือสัตว์ในตำนานซึ่ง mythical creatures เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่เขาเชื่อว่าไม่ได้อยู่ในมิติเดียวกับเราไม่ได้อยู่ในมิติสามมิติทุกวันนี้ที่เราอยู่จะอยู่ในมิติอื่นนักวิทยาสัตว์ลึกลับเนี่ยเขาไม่สามารถใช้เครื่องมือตรวจสอบมันได้เพราะว่ามันไม่มีร่องรอยไม่ทิ้งร่องรอยแล้วก็ไม่ได้อยู่ในมิติเดียวกับเราคนที่พบเห็นเนี่ยน่าจะเป็นคนที่มีซิกเซนหรือว่าแม่หมอประมาณนี้ซะมากกว่าmythical creatures เนี่ยมีอะไรบ้างจริงๆ mythical creatures มีเยอะมากๆนะครับเยอะกว่า cryptids มีเยอะแบบเป็นพันเป็นหมื่นเลยแต่ผมจะยกตัวอย่างคร่าวๆง่ายๆให้ทุกคนเข้าใจนะอย่างเช่นพวกมังกรพวก fairies พวก mermaid unicorn siren griffin sphinxแล้วก็มีอะไรอีกหลายๆอีกมากมายโอเคสรุปนะครับประเภทที่1คือคริปติดสัตว์ลึกลับส่วนประเภทที่2ก็คือ mythical creatures สัตว์ในตำนานการศึกษาคริปโตโซโลจีเนี่ยจะรวมเฉพาะประเภทที่1เท่านั้นก็คือประเภทคริปติดเท่านั้น mythical creatures อ่ะจะไม่ได้เข้าข่ายการศึกษาของคริปโตโซโลจีแต่ว่าถ้าเป็นสัตว์ใน mythical creatures เนี่ยถูกพบเห็นเมื่อไหร่เนี่ยจะเข้าข่ายเป็นคริปติดทันทีนะครับมันก็มีบางเคสเหมือนกันนะอย่างเช่นเคสแบบ sea serpent อย่างเงี้ยบางทีคนเขาก็มองว่าเป็น mythical creatures เหมือนกันแต่มันถูกพบเห็นเหมือนกันมันนี้ก็จะเข้าข่ายของคริปติดKraken เนี่ยการพบเห็นพวกปลาหมึกยักษ์ที่อยู่ใต้ทะเลแต่มันอาจจะไม่ใหญ่เท่า Kraken ที่ในตำนานนะแต่ว่าคนก็รู้สึกว่ามันเป็นไปได้มากๆที่จะอยู่ในหมวดคริปติดนะครับIn conclusion นะครับผมต้องบอกตรงนี้เลยครับแรงๆเลยว่าคริปโตโซโลจีเนี่ยวิทยาสัตว์ลึกลับเนี่ยเข้าข่าย pseudo science อย่างแรงแบบ mainstream เลย No Godสำหรับคนที่ไม่รู้ว่า pseudo science คืออะไรเนี่ยผมเคยทำคลิปไว้เป็นคลิปแรกสุดเลยแต่ว่าถ้ายังไม่รู้เป็นไรเดี๋ยวผมจะอธิบายตรงนี้สั้นๆว่าคริปโตpseudo science เนี่ยความหมายของมันก็คือวิทยาศาสตร์ปลอมเหมือนคนในวงการวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาจะมองว่าศาสตร์บางศาสตร์อย่างเช่นศาสตร์คริปโตโซโลจีเนี่ยเป็นศาสตร์ที่ทำตัวเหมือนวิทยาศาสตร์แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่วิทยาศาสตร์นะครับมันปลอมนั่นเป็นเพราะว่านักวิทยาศาสตร์ลึกลับเนี่ยบางทีเขาเอาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาแบมากลางให้ดูว่าเนี่ยกูพบเห็นสัตว์นี้นะมีหลักฐานนะมีรอยเท้านะอะไรเงี้ยแล้วคนที่ไม่เชื่อหรือคนในวงการวิทยาศาสตร์เขาก็จะมองว่าแบบปลอมซึ่งจริงๆแล้วก็เคสที่ปลอมเนี่ยมันก็มีเยอะอยู่นะครับ
ย่างเช่นเคสฟิจิเมอร์เมดเนี่ยก็คือมีคนเขาบอกว่าเขาพบเจอโครงกระดูกของนางเงือกแต่พอไปตรวจสอบมาก็ทำให้รู้ว่ามันเป็นโครงกระดูกของลิงกับปลาผสมกันอันนี้คือเคสปลอมแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยทุกๆวันนี้ทุกๆปีเนี่ยก็มีการค้นพบสัตว์สิ่งมีชีวิตใหม่ๆเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในทะเลเพราะว่าทะเลบนโลกเราเนี่ยถูกสำรวจไปแค่ไม่เกิน 7%อีก 93% เนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในใต้ทะเลนะมันมีอะไรอยู่บ้างอย่างเช่นเลยนะที่ผู้คนพบมาไม่นานเนี้ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ชื่อว่าชื่ออ่านยากมากเลยแต่มันมีชื่อเล่นก็คือ Antarctic Strawberry Feather Star นะครับเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทครีนอยด์แต่ภาษาไทยก็คือพลับพลึงทะเลนะครับผมเพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันบนพื้นดินเนี่ยก็มีสิ่งมีชีวิตที่ถูกคนพบมาใหม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นมอร์ฟโดนัลด์ทรัมป์ถูกคนพบไม่นานมอร์ฟโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาตั้งชื่ออย่างนี้เพราะว่าขนผมมันอ่ะมันแบบเหมือนฟูๆทองๆเนี่ยเหมือนโดนัลด์ทรัมป์เขาก็เลยตั้งว่าเป็นมอร์ฟโดนัลด์ทรัมป์นะครับการศึกษาเกี่ยวกับพวก mythical creatures เนี่ยสัตว์ในตำนานเนี่ยค่อนข้างสนุกมากเลยนะมันสนุกตรงที่ว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยมันจะมีสิ่งมีชีวิต mythical creatures ที่มันไม่เหมือนกันแล้วก็อุปนิสัยที่แตกต่างกันอย่างของไทยก็จะมีแบบอารมณ์แบบพญานาคของจีนก็จะมีมังกรของญี่ปุ่นก็จะมีแบบกัปปะอุปนิสัยมันก็จะแตกต่างกันบางทีแบบหาไปหามาแล้วเอ๊ะแม่งอันนี้แม่งเหมือนไปซ้ำกับอีกประเทศหนึ่งแบบรูปร่างคล้ายกันมากเลยแต่คนละชื่อกันแต่อุปนิสัยแม่งคล้ายกันหรือแม่งจริงแม่งคืออย่างเดียวกันวะในอนาคตก็คงมีการดิบดับเกี่ยวกับพวก cryptids แล้วก็ mythical creaturesถ้าเพื่อนๆสนใจสิ่งมีชีวิตหรือสัตว์อันไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับผมโอเคครับก็ขอทำการจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ได้นะครับไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับ